สวัสดีครับสลายกลุ่มรอตุลาโลกาตุทีนี้ในหัวข้อถัดมาในบทที่5นะครับโดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความสว่างแล้วส่วนใหญ่เราจะพูดถึง 2-3 ค่าตัวแปร 2-3 ค่าที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าเจ้าตัว luminosity เจ้าตัว brightness หรือว่าเจ้าตัว flux การส่องสว่างความเจ้าตัว brightness กับเจ้าตัวฟลักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันท่านเองโดยปกติแล้วเจ้าตัวไบรท์เน็ตเนี่ยจะใช้กับดาวนะครับโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวฟลักการส่องสว่างเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วจะใช้กับหลอดไฟที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันครับค่าความสว่างเนี่ยโอเคทวนนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวค่าความสว่างเนี่ยก็คือพลังงานที่เจ้าตัวดาวเนี่ยปล่อยออกมาต่อเวลานะครับปล่อยมาต่อเวลาต่อพื้นที่นะครับแต่ค่าความสว่างเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับก็คือเจ้าตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นโฟโต้ดีเทคเตอร์ซึ่งใช้ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟคนะครับแสงหรือว่าโฟตอนจากดาวฤกษ์เนี่ยตกกระทบกับวัสดุที่เป็นโลหะแล้วทำให้เกิดเจ้าตัวกระแสเจ้าตัวอิเล็กตรอนโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นมานะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนหน้านี้นะครับสมัยก่อนหน้านี้เวลานักดาราศาสตร์เขาสังเกตดูดวงดาวบนท้องฟ้าเขาไม่มีเครื่องมือที่วัดความสว่างเวลาเขาจะบอกความสว่างก็คือเขากะประมาณด้วยสายตานะครับในปกติทั่วไปแล้วเนี่ยความดวงตามนุษย์เนี่ยมันแยกความสว่างของดาวนี่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นึงเนี่ยดังนั้นนักดาราศาสตร์ก็เลยจะกำหนดตัวเลขหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าดาวดวงนี้สว่างดาวดวงหนึ่งสว่างมากหรือน้อยกว่าเทียบกับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขที่เรียกว่าโชติมาตรนะครับคำว่าโชติมาตรในที่นี้จะมีอยู่2แบบก็คือโชติมาตรปรากฏกับโชติมาตรสมบูรณ์ทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏก่อนโชติมาตรปรากฏภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า apparent magnitude นะครับซึ่งมันหมายถึงอันดับความสว่างของดาวเมื่อมองจากโลกเห็นนะมองจากโลกนะครับโดยเรารู้กันว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะที่แตกต่างกันนะครับโอเคทีนี้ส่วนนิดหนึ่งนะครับโชติมาตรปรากฏสัญลักษณ์ที่เขาใช้คือตัว M ตัวเล็กนะครับโชติมาตรปรากฏก็คือเป็นตัวเลขที่บอกเลเวลนะครับบอกระดับความสว่างแต่ตัวเลขนี้จะประหลาดนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าตัวเลขที่ m เท่ากับ0ไม่ใช่ดาวที่สว่างน้อยที่สุดนะครับโดยเขามีเงื่อนไขอยู่ว่าค่า m น้อยๆ นะครับจะสว่างมากถ้า m มากๆก็จะสว่างน้อยนะครับค่า m เป็นได้ทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ทั้ง0นะครับโอเคมีเคมีโชติมาตรปรากฏนะครับโชติมาตรปรากฏก็คือระดับความสว่างที่ตาเรามองเห็นมองจากโลกนะครับโดยที่ให้ดาวอยู่ห่างจากโลกที่ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นดาวซิริอุสนะครับดาวซิริอุสเนี่ยมีเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 1.47 ยิ่งสว่างมากตัวเลขติดลบยิ่งเยอะนะครับยิ่งสว่างน้อยตัวเลขเป็นบวกมากขึ้นนะครับตาเรานะครับลูกตาเราเนี่ยมองเห็นดาวเนี่ยที่มีโชติมาตร ได้ต่ำที่สุดก็คือที่บวก6นะครับถ้าตัวเลขโชติมาตรปรากฏมากกว่า
บวก6แล้วเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับอันนี้ต้องจำเงื่อนไขให้ดีนะครับโจทย์มาตรปรากฏถ้ายิ่งติดลบยิ่งสว่างถ้ายิ่งเป็นบวกยิ่งมืดนะครับยิ่งรีนะครับเมื่อถามว่าตัวเลขนี้มันโผล่มาได้ยังไงนะครับก็โผล่มาตั้งแต่สมัยฮิปปาคัสนะครับสมัยก่อนคริสต์กาลนะครับนักปราชญ์ชาวกรีกนะครับเขาได้กำหนดอันดับความสว่างหรือว่าเลเวลหรือว่าแต้มความสว่างนะครับของดาวโดยถือว่าเจ้าตัวดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าที่มองเห็นได้นะตอนนั้นมีโชติมาตรเท่ากับ1นะครับส่วนดาวถัดมาส่วนดาวที่สว่างเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีโชติมาตรเท่ากับ2แล้วก็ไล่เรื่อยๆลงมาเรื่อยจนถึงโชติมาตรเท่ากับ6ซึ่งเป็นดาวที่สว่างน้อยที่สุดนะครับที่สายตามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ครับโอเคสว่างสุด M เล็กเท่ากับ1นะครับสว่างน้อยสุดที่ตาเรามองเห็นได้ก็คือ M เล็กเท่ากับบวก6นะครับทีนี้เจ้าตัวดาวที่มี M เท่ากับบวก1เนี่ยกับ M เท่ากับบวก6เนี่ยความสว่างเนี่ยจะลดลงเป็น100เท่านะครับจะลดลงเป็น100เท่านะครับโอเคทีนี้เพื่อความชัดเจนจันขออนุญาตที่จะเขียนอธิบายขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับพวกเราทีนี้ตั้งแต่ยุคสมัยกรีกนะครับถ้าเกิดว่าดาวที่ M เท่ากับ1เนี่ยแปลว่าสว่างที่สุดที่ตามองเห็นนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับดาว M เท่ากับ2ก็คือสว่างครึ่งหนึ่งนะครับ M เท่ากับ3 m เท่ากับ4แล้วก็ลงไปเรื่อยๆจนถึง m เท่ากับ6นะครับสว่างสุดไปถึงรีสุดก็คือสว่างน้อยที่สุดที่ลูกตาปะมองเห็นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าจานตั้งชื่อดาวนะครับตั้งชื่อดาวนะครับดาวเบอร์1ดาวเบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับเบอร์5ใส่เข้าไป m เท่ากับ5ก็เบอร์6นะครับแต่ละดาวเนี่ยก็มีความสว่างเท่ากับ B1 B2 B3 B4 B5 B6 นะครับทีนี้ความสว่างของดาว B1 B1 หารด้วย B6 จะมีค่าเท่ากับ100เท่าจะมีค่าเท่ากับ100เท่านะครับแล้วจาก1มา2จาก2มา3จาก1ไป2เนี่ยมันมีความสว่างต่างกันเท่ากับกี่เท่าล่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการหานะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณานะครับ
ขียนสมการใหม่ b1 หารด้วย b6 b1 หารด้วย b6 ถ้าอาจารย์เขียนเป็น b1 หาร b2 คูณกับ b2 หาร b3 คูณกับ b3 หาร b4 คูณกับ b4 หาร b5 คูณกับ b5 หารด้วย b6 ก็จับเท่ากับ100ถ้าเกิดว่าเราดูครับซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมันก็คือค่าเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์ให้อัตราส่วนให้อัตราส่วนด้วยตัว b1 หาร b2 เนี่ยมีค่าเท่ากับอัตราส่วน b2 หาร b3 มีค่าเท่ากับอัตราส่วน b3 หาร b4 เท่ากับ b4 หาร b5 เท่ากับ b5 หารด้วย b6 ได้จับมันเท่ากับตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรเท่ากับ a นะครับแทนสมการทั้งหมดเนี่ยก้อนแรกนะครับวงเล็บแรกก็เขียนเป็น a นะครับวงที่สอง a วงสาม a 4 5 a ก็สรุปก็คือก็มี a อยู่5ตัวเพราะว่าอัตราส่วนของแต่ละเลเวลเนี่ยมันควรที่จะเท่ากันนะครับโอเคฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าอ๋อเจ้าตัว a คูณกับ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  a มีค่าเท่ากับ100นะครับนั่นก็คือ a กำลัง5จะมีค่าเท่ากับ100ฉะนั้น a เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ100แล้วก็ถอดรากที่5หรือยกกำลัง1ส่วน5นะครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขเราจะได้ออกมามีค่าเท่ากับ 2.512 นะครับฉะนั้นดาวที่มีความแตกต่างกันของตัวโชติมาตรนะครับ1กับ2นะครับ m เท่ากับ1สว่างกว่า m เท่ากับ2เนี่ยอยู่2.512 เท่านะครับ m เท่ากับ1เนี่ยสว่างมากกว่า m เท่ากับ3อยู่เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ 2.512 ยกกำลัง2เท่าครับ m เท่ากับ1สว่างกว่า m เท่ากับ6อยู่100เท่าอยู่ที่100เท่านะครับโอเคเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้เราจะเอาไปใช้ต่อเดี๋ยวไปครับไปใช้ต่อกลับมาที่ PowerPoint ของเราทีนี้อัตราส่วนของเจ้าตัวค่าความสว่างปรากฏบางทีก็ใช้เป็นตัวฟลักที่เราวัดบนโลกอย่าลืมนะว่า f เล็กแทนด้วยฟลักที่วัดบนโลก f ใหญ่ก็คือฟลักบนผิวดาวฟลักกับไบเต็ดมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองถ้าเป็น f เล็ก f 1เล็กหารด้วย f 2เล็กก็จะมีค่าเท่ากับ b1 เล็กหาร b2 เล็กครับโอเคนี่จากที่บอกจากที่นักดาราศาสตร์เขากำหนดว่าดาวที่มีโชติมาตรเท่ากับ1เนี่ยสว่างเป็น100เท่าของดาวที่มีโชติมาตรเท่ากับ -6 ฉะนั้นแต่ละโชติมาตรเนี่ยก็จะมีความสว่างต่างกันเท่ากับ 2.512 เท่าในตามตารางตามที่เราพิสูจน์ไว้เมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้อาจารย์ขออนุญาตลบนี้แป๊บหนึ่งลบของเก่าแป๊บหนึ่ง
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดาว2ดวงนะครับเวลาพูดถึงโชติมาโดยปกติแล้วเราจะต้องทําการเปรียบเทียบกันนะต้องมีดาวที่ไว้เปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าทั้ง2ดวงเนี่ยมี apparent magnitude หรือว่าโชติมาปรากฏเนี่ยเท่ากับ m เลข1แล้วก็ m เลข2และมีฟลักที่ผิวดาวเนี่ยและมีฟลักที่วัดบนโลกไม่ใช่ที่ผิวดาวนะครับที่วัดได้บนโลกด้วยเครื่องมือนะครับเท่ากับ f 1เล็กแล้วก็ f 2เล็กนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวแอปเปิลไม่รู้จุดกับเจ้าตัวฟลักนะครับเป็นไปตามสมการนี้นะครับตัวนี้ขอแก้เป็นตัว f เล็กนะครับผลต่างของ m 2ของดาวไม่ได้จุดของดาวรุ่นที่2ลบด้วยดาวรุ่นที่1มีค่าเท่ากับสีตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะขอแก้เป็นเครื่องหมายบวกนิดนึงนะครับ 2.5 คูณด้วยล็อก 2.5 คูณด้วยล็อก10ฐาน10ของเจ้าตัว F1 หารด้วย F2 นะครับหรือ B อันนี้ขอแก้เป็น B เล็กนะ B เล็ก1หารด้วย B เล็ก2นะครับเพราะว่า F กับ B เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองจากสมการตรงนี้นะครับจากสมการข้างบนนี้เราสามารถที่จะหาเจ้าตัวอัตราส่วนของ f 1ต่อด้วย f 2ได้นะครับถ้าเกิดเหมือนกับการแก้สมการครับเอาเจ้าตัว 2.5 เนี่ยเอาไปจัดการไปหารนะครับจัดการเอาไปหารนะครับแล้วก็จากล็อกแปลงให้เป็นเลขยกกำลังก็เรียกมาตาส่วนของเจ้าตัวฟลักของดาวรุ่นที่1ต่อด้วยฟลักของดาวรุ่นที่2มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง m2 ลบด้วย m1 แล้วก็หารด้วย 2.5 นะครับถ้าในกรณีที่ m1 กับ m1 ลบ m2 มีค่าเท่ากับลบ5นะครับอัตราส่วนของ f1 ต่อ f2 ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับสมมุติว่า m m 2เนี่ยเป็น6 m 1เนี่ยเป็น1นะครับเจ้าตัว f 1ด้วย f 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ100ก็เป็นตามที่เรากำหนดในเมื่อกี้นะครับนี่ดักแต่ศาสตร์ของโอเคครับว่าถ้าเกิดว่าดาวดวงที่1กับดาวดวงที่1มีโชติมาตรปรากฏเท่ากับ1ดาวรุ่นที่2มีโชติมาตรปรากฏเท่ากับ6นะครับดาวรุ่นที่1เนี่ยเบอร์1เนี่ยสว่างกว่าดาวเบอร์2อยู่100เท่านะครับที่มาของสมการนี้ค่อนข้างจะยาวอาจารย์ขอยกสมการนี้มาใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเทียบค่าโชติมาตรปรากฏอันนี้คือตัวเลขนะดวงอาทิตย์เราเนี่ยมีโชติมาตรปรากฏอยู่ที่ติดลบ 26.5 นะครับจันทร์เต็มดวงโชติมาตรปรากฏอยู่ที่ลบ 12 นะครับดาวเคราะห์ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าดวงจันทร์เราไม่เรียกเป็นดาวเคราะห์นะดวงจันทร์เราเรียกเป็นบริวารของโลกนะครับดาวซีริอุสนะครับดาวซีริอุสเนี่ยเป็นดาวนะครับดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ตรงนี้เขาพิมพ์ผิดนะครับเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดว่า m เท่ากับบวก6ก็คือเป็นดาวที่สว่างน้อยที่สุดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับถ้า m เท่ากับบวก10นะครับ
ป็นดาวเคราะห์เป็นดาวที่สว่างน้อยที่สุดที่มองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์นะครับเป็นกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนะครับถ้าเกิดว่า M เท่ากับ Proxima คือดาวพลูโตก็คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับมองด้วยกล้องส่องทางไกลก็ไม่เห็นนะครับแต่ยังสามารถที่จะใช้กล้องโทรทัศน์ดูได้นะครับถ้าเกิดว่าดาวไหนก็ตามนี่ที่มีโชติมาตรปรากฏเท่ากับบวก20นะครับก็คือเป็นดาวที่สว่างน้อยสุดที่สามารถใช้กล้องโทรทัศน์มองเห็นได้ถ้าเกิดว่าค่าโชติมาตรปรากฏเนี่ยมากกว่า20นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้กล้องโทรทัศน์ส่องได้ทีนี้มันก็มีอีกตัวแปรหนึ่งก็คือคำว่าโชติมาตรสมบูรณ์นะครับโชติมาตรปรากฏก็คือเทียบวัดจากโลกนะครับสังเกตจากโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาจะบอกว่าดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมันสว่างอันไหนสว่างมากกว่ากันเนี่ยก็ต้องเทียบที่ระยะห่างใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เลยมีที่มาอีกก็เลยมีเจ้าตัวโชติมาตรอีกอันหนึ่งก็คือโชติมาตรสมบูรณ์ตัวย่อคือ M ตัวใหญ่ตัวย่อคือ M ตัวใหญ่นะครับโชติมาตรปรากฏตัวย่อคือ M ตัวเล็กอะไรที่เป็นตัวเล็กอะไรที่มันพิมพ์ด้วยตัวเล็กเนี่ยแปลว่าดูจากโลกวัดจากโลกนะครับส่วนโชติมาตรสมบูรณ์นะครับ absolute magnitude ทีนี้ absolute magnitude ก็คือเลเวลความสว่างของดาวเนี่ยเมื่อดาวอยู่ห่างจากโลก10พาสิกนะครับโดยที่1พาสิกเนี่ยมีค่าเทียบเท่ากับ 3.26 ปีแสงนะครับก็คือเอาดาวทั้งหลายเนี่ยจับมาวางไว้ที่ระยะ10พาสิกแล้วก็พิจารณาเจ้าตัวค่าลำดับความสว่างนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยเราจะสามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนนะครับทีนี้สมการที่ใช้สำหรับการคำนวณของโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยก็คล้ายๆกับโชติมาตรปรากฏนะครับโดยที่สมการอยู่ในรูปของ m ใหญ่2ลบด้วย mใหญ่1มีค่าเท่ากับ 2.5 ล็อก L2 หารด้วย L1 นะครับ L ก็คือ luminosity ของดาวนะครับของดาวดวงที่1กับของดาวดวงที่2เวลาดูสมการแล้วอย่าจำสลับกันนะ M2 ลบ M1 มีค่าเท่ากับ 2.5 ล็อก L2 หาร L1 จะคิดว่ามันจะสลับที่กันนะ2กับ1 2ลบก็คือเอา2เป็นตัวตั้งในค่า L ก็คือเอาค่า L เอา L เป็นตัวหารทีนี้เจ้าตัวโชติมาตรสมบูรณ์กับโชติมาตรปรากฏเนี่ยนะครับนี่ทวนนิดหนึ่งนะครับโชติมาตรแบ่งเป็น2ส่วนก็คือสมบูรณ์ M เล็กกับ M ใหญ่นะครับ M เล็กก็คือวัดจากโลกนะครับดาวห่างแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวโชติมาตรสมบูรณ์โชติมาตรสมบูรณ์นี่คือดาวเนี่ยอยู่ห่างพาเสกทุกดวงนะครับเป็นอันดับความสว่างเมื่อดาวอยู่ห่างเป็นระยะ10พาเสกเท่ากันทุกดวงนั่นคือโชติมาตรสมบูรณ์นะครับแยกให้ออกนิดหนึ่งทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏกับโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ในการคำนวณหาระยะห่างของเจ้าตัวดาวฤกษ์ได้นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ก็คืออยู่ในรูปของ m เล็กลบ m ใหญ่มีค่าเท่ากับ5ล็อก d ลบด้วย
ฮะนะครับทีนี้พวกเราก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วจะตัวสมการนี้มาจากไหนล่ะถ้าสมมติว่าเรามีดาวดวงหนึ่งนะครับที่เราสนใจนะเราอยู่บนโลกนะครับดาวนี้อยู่ห่างเป็นระยะดีนะครับซึ่งดาวตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะวัดค่าเจ้าตัวโจทิมาตรปรากฏกับโจทิมาตรสมบูรณ์ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้2ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาว่าเจ้าตัวดาว2ดวงนี้อยู่ห่างจากเราเท่าไหร่โดยปกติทั่วๆไปเวลาเราจะหาระยะห่างระหว่างดาวเนี่ยเราต้องรู้เราต้องใช้กฎของเคปเลอร์นะครับกฎของเคปเลอร์ใช้ได้เฉพาะกับดาวเคราะห์หรือว่ากับดาวหางบางดวงโดยเฉพาะดาวหางฮัลเล่นะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับถ้าเราสนใจดาวฤกษ์ที่มันอยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลเรานะครับเราไม่สามารถใช้กฎของเคปเลอร์ในการคำนวณหาเจ้าตัวระยะห่างระหว่างดาวกับโลกได้นะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาระยะห่างระหว่างดาวนะครับทีนี้ผลต่างระหว่างเจ้าตัวM เล็กกับ M ใหญ่นี่เขาเรียกตัวนี้ว่าเป็น distance modulus นะครับ distance modulus นะครับส่วนนี้ค่าดีที่ได้เนี่ยจะได้ในหน่วยของพาสเซกในหน่วยของพาสเซกจะไม่ใช่หน่วยของ AU จะไม่ใช่หน่วยของปีแสงนะเพราะว่าระยะห่างของเจ้าตัวดาวฤกษ์นะที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยอยู่ห่างค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวเลขที่เขาใช้ก็คือต้องใช้ในหน่วยของพาสเซกนะครับพาสเซกใครจำได้ไหมว่าพาสเซก1พาสเซกเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะครับ1พาสเซกนะครับมีค่าเท่ากับ 3.26 ปีแสงหรือ 3.0857 คูณ10กำลัง16เมตรนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยห่างกันมหาศาลเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะทีนี้ที่ไปที่มาของเจ้าตัวสมการของเจ้าตัวสมการ m เล็กลบ m ใหญ่เท่ากับ5ล็อก d ลบด้วยเลข5เนี่ยมันมาจากไหนเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้เราดูคร่าวๆนะครับโอเคขออีกสักแป๊บหนึ่งนั่งพูดคนเดียวอยู่หน้าแท็บเล็ตนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับความรู้สึกไม่เหมือนกับสอนสดไม่เหมือนกับสอนจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่มาอัดวิดีโอสอนพวกเราถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแสดงที่มาของสมการนะครับสมการความสัมพันธ์ระหว่าง apparent magnitude กับ absolute magnitudeโดยทั่วๆไปสมมุติว่าเราพิจารณาดาว2ดวงนะครับดาวดวงที่1ดาวดวงที่2นะครับดาวดวงที่1สมมุติว่าเราจับมันมาวางไว้ที่ระยะห่างเท่ากับ10พาสเซก10พาสเซกนะครับสิ่งที่เราจะวัดได้ค่าได้ของมันก็คือ absolute magnitudeดาวดวงที่1มี absolute magnitude m1 ดาวดวงที่2มี absolute magnitude m2
ครับโอเคสมการที่เราใช้ในการคำนวณ นะครับโอเคสมมติว่าดาวดวงที่1นะครับมีกำลังการส่องสว่าง Lucy R1 ดาวดวงที่2มีกำลังการส่องสว่าง L2 สมการที่ใช้ก็คือ mm อะไรดีm 1 ลบ m 2มีค่าเท่ากับ 2.5 ล็อก l 2ลบหารด้วย l โอเคนะอาจารย์จะสลับสูตรกับของเมื่อกี้นะเมื่อกี้ m 2ลบ m 1ก็สังเกตไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะเอาไข่ลบไข่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอแค่เขียนตรงนี้ก็ให้ถูกก็พอนะครับโอเคแล้วเจ้าตัว luminosity เนี่ยกับเจ้าตัวฟลักเนี่ยมันแปรผันตรงกันนะครับเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของฟลักได้นะครับล็อก f 2หารด้วย f 1นะครับเขียนยังไงก็ได้ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาเจ้าตัวเวลาเราอยู่บนโลกสนใจดาวดวงหนึ่งสิ่งที่เรามองเห็นเราสังเกตได้ก็คือเจ้าตัว absolute magnitude สมมุติว่าดาวนั้นอยู่ห่างจากเราเป็นระยะดีนะครับสมการที่เราใช้นะครับก็คือ m เล็กนะครับส่วน m เล็กกับ m ใหญ่เนี่ยเป็นส่วนเดียวกันทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสูตรเดียวกันนะครับถ้าอาจารย์สมมุติให้เจ้าตัว m 1สมมุติให้เจ้าตัว m 1มีค่าเท่ากับ m ใดๆนะครับแล้วก็เจ้าตัว m 2มีค่าเท่ากับ m ใหญ่M1 มีค่าเท่ากับ M เล็ก M2 มีค่าเท่ากับ M ใหญ่นะครับซึ่งเจ้าตัว M เล็กในที่นี้นะครับ M เล็กในที่นี้หมายถึงระยะห่างอ่ะ D อ่ะมีค่าเท่ากับ10มีค่าเท่ากับ D ใดๆระยะห่างของดาวเนี่ยมีค่าเท่ากับ D ใดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น M ใหญ่นี่แปลว่าระยะห่างของดาวนี่ถูกบังคับให้วางไว้ที่10พาสิกครับอย่าลืมว่า2ตัวนี้มันมีส่วนคล้ายๆกันหน่วยเดียวกันฉะนั้นสามารถที่จะเอามาหักลบกันได้นะครับโอเคในทีนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเจ้าตัว F2 กับ F1นะครับเจ้าตัว F2 F2 เป็นของใคร F2 เป็นของ M ใหญ่นะครับ F1 เป็นของ F1 เป็นของ M เล็กนะครับพิจารณาเจ้าตัว F1 ก่อน F1 นะครับมีค่าเท่ากับสูตรของเจ้าตัวฟลักนะครับฟลักก็คือ luminosity แล้วก็หารด้วยเจ้าตัวพื้นที่ทรงกลมนะครับพื้นที่ผิวทรงกลมนะครับ L ส่วนด้วย4พายนะครับ R มีที่นี้ก็คือเจ้าตัว D กำลัง2ส่วนเจ้าตัว F2 ในที่นี้นะครับก็คือ L เนื่องจากว่าเรามองดาวดวงเดียวกันนะครับเป็นหน้าดาวดวงเดียวกันฉะนั้น luminosity ของดาวเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากันด้วยนะครับหารด้วยเจ้าตัว A2นะครับซึ่ง A2 ในที่นี้ก็คือ4พายแล้วก็ D ในที่นี้ก็กลายเป็น10พายยกกำลัง2นะครับเนี่ยเอาค่าทั้งหลายเนี่ยเอาไปแทนกับไปในสมการข้างบนนะครับแทนไปในสมการข้างบนเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเจ้าตัว M1 ในที่นี้ก็คือ M เล็กนะครับ M2 ในที่นี้ก็คือเจ้าตัว M ใหญ่
มันมีค่าเท่ากับ 2.5 ล็อกนะครับล็อกของฟลักที่อยู่ห่าง10พาสเซกหารด้วยฟลัก F1 F1 ก็คือที่อยู่ห่างเป็นระยะดีใดๆระยะดีใดๆนะครับเจ้าตัวฟลักที่10พาสเซกก็คือตัวนี้นี่นะครับไอ้ข้างล่างนะครับ L หารด้วย S โทษทีข้างบนก็คือฟลักห้อยดีใดๆนะครับ F2 ก็คือฟลักที่10พาสเซกนะครับจัดการแทนค่าต่างๆลงไป M ลบ M เล็กลบ M ใหญ่มีค่าเท่ากับ 2.5 ล็อกของฟลักของดาวเมื่อดาวอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะ10พาสเซกก็คือ L หารด้วย4พายนะครับ10 pc กำลัง2กับให้ก็หารด้วยเจ้าตัว L หารด้วย4พายแล้วก็ d กำลัง2นะครับเจ้าตัว d เป็นไงเจ้าตัว L ตัดทิ้ง4พายตัดทิ้งสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเหลือ 2.5 วงเล็บล็อกฐาน10ของd กำลัง2ตีลังกาขึ้นไปข้างบนกลายเป็น d กำลัง2หารด้วย10พาสเซกทั้งหมดยกกำลัง2กำลัง2ด้วยกันก็สามารถดึงออกมาได้นะครับดึงด้วยกำลัง2ออกมาครับ d หารด้วย10พาสเซกทั้งหมดยกกำลัง2กำลัง2นะครับล็อกของตัวเลขกำลัง2เอาเลขกำลัง2มาทำอะไรกันเอามาคูณกับ 2.5 ก็ได้ออกมาเท่ากับ5นะครับล็อก d ส่วนด้วย10พาสเซกนะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัว d ในที่นี้คือระยะนะครับระยะห่างเวลาพูดถึงดาวอยู่ไกลๆจะอยู่ในหน่วยของพาสเซกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้น d นะครับมันมีหน่วยเป็นพาสเซกฉะนั้น10พาสเซก d หน่วยพาสเซกตัวเลขก็ตัดทิ้งไปนะครับหน่วยก็ตัดทิ้งไปนะครับก็เหลือ5ล็อก d นะครับส่วนด้วย10ส่วนด้วย10โอเคล็อกหารกันก็คือล็อกของผลลบนะครับ5ล็อก d นะครับลบด้วย5ล็อก10นะครับล็อก10ฐาน10ก็ได้มาเป็น1นะครับสุดท้ายก็จะเหลือ5ล็อก d แล้วก็ลบด้วย5คูณกับ1นั่นเป็นที่มาของสมการความสัมพันธ์ระหว่างไม่ได้ระหว่างโชติมาตรปรากฏกับโชติมาตรสมบูรณ์นะครับที่ความดีงามของสมการนี้คือเอาไว้ใช้หาระยะห่างของดาวเอาไว้ใช้บอกความสว่างของดาวว่าถ้าดาวนั้นอยู่ห่างจากเราแล้วความสว่างจะมาเป็นเท่าไหร่โอเคทีนี้ตัวอย่างนะครับดาวหัวใจสิงห์นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าดาวเรกูลัสนะครับอยู่ห่างจากโลก25พาสเซกมีโชติมาตรปรากฏบวก 1.36 ก็ถามว่าดาวเรกูลัสเนี่ยจะมีโชติมาตรสมบูรณ์เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราดูจากโจทย์เสร็จปุ๊บโอเคเขาบอกระยะห่างของดาวเรกูลัสกับโลกเรานั่นคือเขาบอกค่า d นะครับ d ต้องมีหน่วยเป็นพาสเซกด้วยนะครับ
ก็บอกโชติมาตรักครับโอเคบอกโชติมาตรักโชติมาตรากฏเสร็จแล้วคือตัว M เล็กนะครับก็ถามโชติมาตรสัมบูรณ์ M ใหญ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มันเกี่ยวข้องแล้วมันสมการความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างโชติมาตรากฏกับโชติมาตรสัมบูรณ์ก็มีสมการเดียวm เล็กลบ m ใหญ่ห้ามสลับที่กันนะมีค่าเท่ากับ5ล็อก d ก็ลบ5นะครับต้องการรู้ยอดถูกโชติมาตรสัมบูรณ์เขียนย้ายข้างไปนะครับให้เหลือแค่ m อย่างเดียวพอนะครับนะครับโชติมาตรสัมบูรณ์มีค่าเท่ากับ m เล็กนะครับลบ5ล็อก dครับแล้วก็บวกด้วยฮะจากนั้นเริ่มจัดการแทนค่าต่างๆลงไปนะครับ m เล็กมีค่าเท่ากับบวก 1.36 นะครับลบด้วย5ล็อก d นะครับล็อก d ก็คือ d ก็คือ25ภาษีนะครับในล็อก5มีหน่วยนะเราเอาเฉพาะแค่ตัวเลขอย่างเดียวพอหน่วยไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็บวกด้วย5นะครับโอเคทีนี้พวกคุณก็จัดการคีย์เลขออกมานะครับแล้วก็กดค่าไอ้เจ้าตัวล็อกออกมานะครับล็อกของ25ล็อกของ25กดเครื่องออกมาก็ได้ออกมาเท่ากับ 1.4 ก็ได้ออกมาเป็น1.36 ลบด้วย5คูณด้วย 1.4 แล้วก็บวกด้วย5นะครับจะได้ออกมาเท่ากับลบ 0.64 โอเคครับฉะนั้นข้อนี้เราต้องตอบนะครับดาวริคูลัสมีโชติมาตรปรากฏเท่ากับล็อก 0.64 โอเคครับส่วนตัวอย่างเพิ่มเติมนี้ให้นักศึกษาไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะครับพิมพ์คำว่าโชติมาตรปรากฏโชติมาตรสัมพูนแล้วจะมีตัวอย่างการคำนวณอยู่เยอะแยะเลยนะครับให้พวกเราลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาที่จะใช้สอบนะครับก็คือเนื้อหาของบทที่4กับบทที่5นะครับเรื่องสเปกตรัมกับเรื่องความสว่างของดาวนะครับส่วนสูตรสมการทั้งหลายเนี่ยอาจารย์จะให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ากลัวจำสูตรไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดก็คือเข้าใจว่าแต่ละตัวภายในสูตรเนี่ยมันคือตัวแปรอะไรนะครับโอเคไหนๆพูดถึงเกี่ยวกับข้อสอบไฟนอลแล้วนะครับขออนุญาตพูดถึงแนวข้อสอบไฟนอลไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาตอนนี้จบบทแล้วนะครับเนื้อหาข้อสอบไฟนอลเนี่ยเนื้อหาจะออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวสเปกตรัมนะครับส่วนที่2จะเกี่ยวข้องกับความสว่างก็คือเจ้าตัวบท5 luminosity นะครับส่วนในเรื่องของสเปกตรัมนี้ก็จะมีทั้งเนื้อหาที่ใช้บรรยายที่เป็นบรรยายกับที่คำนวณ นะครับคำนวณระดับพลังงานต่างๆนะครับโดยทั่วๆไปแล้วจะเป็นคำนวณในเรื่องของพลังงานของจากไฮโดรเจนอะตอม
ะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนอะตอมนะครับส่วนเจ้าตัวลูมินัสซิตี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวพวกความสว่างนะครับค่าลูมินัสซิตี้นะครับรักความสว่าง F ใหญ่ F เล็กนะครับ B ใหญ่ B เล็กตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏและโชติมาตรสัมบูรณ์นะครับนี่คือเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบไฟนอลและอย่าลืมดูในเรื่องของวิวัฒนาการของเจ้าตัวดาวฤกษ์ด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวดาวดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยแปลงร่างไปเป็นดาวยักษ์แดงเนี่ยมันมีเมคานิซึมอะไรบ้างนะครับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ทั้งหลายนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้ก็คือก็จบเนื้อหาของเทอมที่2ของรายวิชาของ Astrophysics นะครับขอบคุณมากที่พวกเราทนเรียนกับผมมาเป็นระยะเวลา1เทอมเต็มๆนะครับขออภัยด้วยว่าที่เวลาเรียนอาจจะเช้าไปหน่อยเลยทำให้บางคนเนี่ยไม่ตื่นไม่สามารถตื่นมาเรียนหรือมาเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็หวังว่าเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาเนี่ยพวกเราหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะว่าที่คุณครูทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการสอนในระดับม.ปลายได้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับงั้นคอร์สนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับก็สลายเป็นกลุ่มรอตุนละหรือว่าเราก็ตัว